สวัสดีครับอยู่กับผมต้นรักซ่านะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเฮ้ยไม่ใช่เล่นเกมดิเล่นเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็รีวิวเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเกมที่ชื่อเกมว่า Hero Glory นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวโมบ้านะครับผสมกับยุคสมัยสามก๊กนะครับเป็นเกมที่แบบว่าสำหรับคอโมบ้าอย่างดีเลยนะครับจะมีสกิลบางสกิลที่จะแบบเล่นคล้ายๆกันซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่เราจะสามารถเล่นได้นะครับเกมนี้มีการควบคุมแบบเกมไม่เหมือนเกมโมบ้าทั่วไปนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นระบบแบบจอยนะครับส่วนตัวผมว่ามันดีเป็นคนละแบบนะครับจอยจะดีตอนควบคุมนะฮะแต่จะไม่สามารถดูทั่วถึงได้นะครับสกิลก็ไม่ต้องคิดเยอะด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกตัวละครก็จะมีคอมโบของมันอยู่แล้วนะฮะทุกตัวจะมีสกิลนะครับกดใช้3สกิลอีก1สกิลเป็นสกิลติดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวไปเล่นพร้อมๆกันนะฮะผมก็ศึกษามานิดหน่อยนะครับป่ะเดี๋ยวกดเข้าไปเล่นกันเลยนะครับมีเกมโมบ้ามาให้เล่นอีกแล้วนะครับแถมยังเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเอาดีนะครับอันนี้ผมกดสมัครอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะสำหรับคนที่กดโหลดเข้ามาเล่นครั้งแรกก็ลองดูกันแล้วกันนะครับผมกดเข้ามาครับอันนี้เป็นตัวละครนะอันนี้เป็นการแนะนำครับคู่มือใหม่นั่นเองนะครับเราก็อ่านอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันไปนะฮะมันก็จะแนะนำเรานู่นนี่นั่นนะครับ เอาโหลดช้าจังมาแล้วครับนี่ครับถึงหน้าตัวละครตรงนี้จริงๆมันจะมีสอนมากกว่านั้นนะแต่ว่าผมเล่นมาก่อนหน้านั่นแหละนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบสองทางนะครับเล่นแบบ2ทางแต่ว่าจะเป็น3-3นะฮะในโหมด3-3นะครับมันก็จะบอกเราอยู่นะครับว่าอะไรยังไงนะครับเราก็ตำแหน่งตรงไหนเราจะไปตีตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีพวกรูนพวกอะไรเกิดตรงไหนนะครับอันนี้สกิลก็อัพไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะซึ่งก็ง่ายนะครับง่ายดีนะครับสำหรับเกมนี้นะมันจะคล้ายๆกับเกมที่ผมเอามารีวิวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกันเลยเรียกว่าแบบเหมือนลอกแบบกันมาเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งแต่ว่าตัวละครอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวละครในแบบ3ก๊กนะฮะซึ่งก็ไม่เหมือนกันตรงนี้แหละแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับทุกอย่างแม่งแทบจะเหมือนกันหมดเลยอ่ะนะฮะใช้สกิลไปนี่ครับโอ้ตีแค่นี้ก็ตายแล้วเนี่ยไม่ทันไรเลยขี่ม้ามาดิมาดิมาดิมาเลยนี่ไงฮะโอ้สกิลเอ้ยคิวไป2ตัวแล้วอย่างว่าแล้วครับมันนะมันไม่ได้อะไรยุ่งยากมันไม่ได้ยากอะไรนะครับตอนนี้เพราะว่าเราเล่นกับคอมเนี่ยนักนะครับอันนี้ผมใช้เป็นกวนอูอยู่นะนะฮะแล้วก็อัพสกิลตามมันนะครับส่วนของอะไรต่างๆแล้วก็สามารถซื้อได้แบบไม่ยากเลยอ่ะนะฮะมันก็แนะนำมันอยู่แล้วนะโอ้ง่ายมากนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างนะฮะเพราะว่าผมใช้อีกเครื่องนึงในการบอกว่ามารีวิวนะฮะก็เลยอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยอ่ะนี่เห็นไหมฮะของที่เราจะใส่แล้วก็สามารถใส่ได้แบบง่ายๆนะครับแบบไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราสามารถซื้อได้แบบง่ายเลยอ่ะมันจะแนะนำมาให้เราซื้อแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะฮะมาวิ่งมามีกระตุกบ้างนะครับสกิลติดตัวเราจะเป็นสกิลที่4นะที่เป็นสกิลติดตัวนะสำหรับเกมนี้โอ้แค่นี้ตายแล้วสกิลมันก็จะบอกเลยนะครับว่าให้อัพอันไหนต่ออะไรยังไงต่อนะครับง่ายมากนะสำหรับเกมนี้เวลาเล่นต้องกลัวโดนด่าว่าเฮ้ยมึงออกของอะไรนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะไม่มีใครด่าเราแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราออกของตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับมันบอกเราอยู่แล้วนะอันนี้เล่นไปนะฮะก็ตีไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วคิวดิคิวครับคิวไปเลยคิวไปเลยโอ้โหไปไหนครับผมไม่รอดใส่ของไปครับมาแนะนำให้เราซื้ออะไรเราก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วบ้านฝั่งตรงข้ามจะแตกแล้วนะเราไม่คิวนะครับเราใช้เวลาไม่นานเราจะไปเล่นแบบโหมดอื่นกันต่ออุ้ย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 อ๋อไม่เป็นไรเลยแฮะโดนยิงไงก็ไม่เป็นไรเลยเอ้ยผมคิวได้8ตัวแล้วเหรอไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ย
รูนเลินอะไรก็เราก็สามารถเก็บได้นะสตันก่อนครับสตันทีนึงแล้วก็ค่อยลงไปนี่นี่คล้ายกันเลยนะครับกับอีกหนึ่งเกมที่ผมมารีวิวก่อนหน้านี้นะครับคล้ายกันมากนี่มันตีผมไม่ได้เพราะว่าแบบยังไงอ่ะมันฝึกฝนอยู่ไงนะครับมันก็เลยตัวผมก็เลยเก่งมากนะตอนนี้อ่ะเรียบร้อยครับชนะแล้วนะฮะเย้เล่นก็ไม่ยุ่งยากนะครับสกิลอะไรนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะสบายสบายเลยแล้วก็ต่อใส่จอยได้ด้วยนะนะครับลองกันดูลองโหลดมาเล่นกันดูนะเอามาแนะนำอีกหนึ่งเกมนะครับความสำเร็จยังกดรับไม่ได้นะตรงนี้มาประลองตัดสินดูสิประลองอะไรล่ะสามสามครับศึกผาแดงนะฮะเหมือนกันกับเกมนั้นจริงๆครับก่อนหน้าที่ผมมารีวิวนะชื่อเกมอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะคนละภาษากันไงอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็เลือกฮีโร่เอานะฮะตัวละครน่าจะเกมเดียวกันแฮะเกมเดียวกันครับผมจำตัวละครได้แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกันเลยแหละนะครับเหมือนเดียวผมก็ว่าอยู่มันคุ้นๆนะฮะเลือกตัวละครก่อนว่าเราจะเอาตัวละครไหนเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะกดเตรียมครับเตรียมพร้อมนะฮะรอมาเลยแบบ 3-3 ครับเล่นกับใครก็ไม่รู้ฮะมาอัพไปผมรอเตรียมพร้อมแล้วอึชะแล้วก็เล่นใช้เวลาไม่นานด้วยนะที่ผมจำได้นะครับเกมเดียวกันแน่นอนนะฮะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับในการเล่นแต่ละแมตช์นะฮะหรือว่าอาจจะมีเกินบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยาวนานอะไรมากมายนะครับถ้าเรารีบๆบุกถ้าเราไปตีป้อมนะฮะมันจะใช้เวลาไม่นานเลยนะครับถ้ามัวแต่คิวกันอยู่มันก็ใช้เวลานานนิดนึงนะฮะแต่ถ้าแบบรีบๆก็ไวเลยแหละนะฮะสำหรับเกมนี้นะป้อมก็ไม่ได้ตีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเอาเลยเอามันเรียบร้อยแล้วมีกระตุกด้วยโอ้โหน่าจะเอาอีกเครื่องเล่นว่ะแต่ไม่เป็นไรฮะก็เล่นมาแล้วนะก็ต้องเล่นเครื่องนี้แหละนี่เราไม่ตีอย่างอื่นเราตีป้อมอย่างเดียวอุ้ยเดี๋ยวโดนยิงมาอีกแล้วนี่ไงนี่แน่โอ้นี่แน่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเพิ่มเลือดหน่อยนิดนึงนี่เดี๋ยวเราไปเก็บรูนกันดีกว่ารูนมันจะอยู่ตรงแถวนี้นี่ไงฮะรูนมีรูนหลายรูปแบบเฮ้ยไปช่วยเพื่อนหน่อยมันคืออะไรเนี่ยนี่แน่นี่แน่เออดูอ้าวป้อมไปแล้วเหรอเนี่ยป้อมเกือบตายกลับเมืองก่อนสักครู่แสดงว่ามันมีคนเล่นกับเราด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะค่อนข้างจะเล่นยากเวลาต่อสู้กันอย่างนี้นะฮะอัพได้แล้วสกิลแรกมาช่วยกันเฮ้ยเพื่อนนี่แน่ตัวนี้สกิลรุนแรงมากเลยนะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะบางนะฮะเวลาเราตีหรืออะไรอะไรเงี้ยมาเอาป้อมนี้กันส่งสัญญาณให้เพื่อนมาครับ
มาอีกแล้วโอ้ยไอ้นี่เฮ้ยสกิลเดียวกันเลยสกิลเดียวกันเลยนี่แน่นี่แน่เอออย่าพึ่งเข้าไปตีมันยังตีไม่ได้เอาข้างล่างล่างคิว5แล้วฮะเพิ่มเลือดด้วยโอ้ยโอ้ยเอื้อเกือบตายโอ้อีกนิดเดียวกลับบ้านก่อนฮึบไม่เจ๋งตรงกระตุกนี่แหละนะครับนิดนึงเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนรอแป๊บนึงเรากำลังไปเย้ไปไหนแล้วนี่ไงสกิลนี้เป็นไงสกิลนี้เป็นไงนี่แน่นี่แน่ฮึรับรูนมาครับรูนวิ่งไวครับเอาไอ้นี่เอออีกนิดเดียวโอ้โหไม่ถึงนิดเดียวอ่ะโอ้โหจริงๆเว้ยผมจะเอาป้อมนี้แล้วไม่ไหวแล้วฮะ4นาทีแล้วดันครับเราต้องดันขึ้นมีสกิลติดตัวแล้วเฮ้ยๆมาข้างหลังว่ะมันคือใครครับน่าจะเป็นคอมนะเล่นกากๆนะแต่ถ้าเล่นกับคนจริงๆก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันแต่เวลาเราตีได้เนี่ยเราชนะได้เนี่ยมันโอ้โหรู้สึกสะใจนะไปช่วยเพื่อนก่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเอ้ยระวังเดี๋ยวตายโอ้โหกลับมาบ้านก่อนตีป้อมข้างบนครับมาทำไมต้องเจอสกิลนี่แน่สกิลแรกรุนแรงมากนะบอกเลยโอ้กระตุกว่ะเอาใครเก็บรุนไปเนี่ยเนี่ยฮะเราเล่นกับคนด้วยนะมีนะครับเพราะว่ามันเก็บรุนไปเพราะว่าคอมปกติมันจะไม่เก็บช่วยเพื่อนไปก่อนค่อนข้างจะสู้ลำบากเหมือนกันนะฮึบมันพูดอะไรกันเนี่ยมานี่เพื่อนมานี่โอ้โหอะไรมานี่ต้องสกิลนี้นี่ไงล่ะโอ้โหโดนเต็มการทำความเข้าใจกับเรื่องสกิลนู่นนี่นั่นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแบบเกมนี้เล่นง่ายอ่ะเอาง่ายๆเลยว่ามันเล่นไม่ยากโอ้ยเพิ่มเลือดก่อนเพื่อนเรามาช่วยนายอยู่นี่แน่ต่อเลยพังป้อมครับ
อีนี่มาอีกแล้วไม่สนนะตอนนี้ทางป้อมก่อนโอ้ไปก่อน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 เออถอย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 กลับครับเลือดน้อยครับมาเลยเรากำลังรีบไปช่วยนายรอสักครู่เฮ้ย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 ไหวไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยผ่านไปได้ดีเพื่อนมาช่วยพอดีครับเก็บรูนหน่อยนิดนึงเฮ้ยอะไรต้องสกิลนี้นี่เนี่ยอ้อมครับอ้อมมาทางนี้ครับมาช่วยเพื่อนไปไห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 นนิดเดียวโอ้ไม่ตายอ่ะเรียบร้อยครับทีมเราชนะแล้วเอ้ยไม่ใช่ทีมผมทีมผมชนะแล้วครับโอ้โหก็เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าใช้เวลาเมื่อกี้ไม่ถึง10นาทีเลยนะครับผมก็ชนะแล้วเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะฮะเครื่องไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้นะอีกเครื่องนึงก็ชาร์จแบตอยู่ก็เลยไม่ได้มารีวิวเครื่องนั้นนะครับวิชาเซียนคืออะไรครับเราไปดูวิชาเซียนกันวิชาเซียนสามารถซื้อได้ด้วยวิชาเซียนนะครับที่แตกต่างกับไปลองรีบไปลองปลดล็อกครับยืนยันไปเสร็จแล้วดาวคุณอันนี้เป็นสอบถามอะไรให้ซื้อฟรีเหมือนกันเด้เลยฮะกับเกมนั้นไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวอันนี้ด้วยฟรีครับแสดงว่ามันเอามาแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอะไรทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยลงชื่อเข้าใช้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับออนไลน์ครั้งแรกยังไงนะครับล็อกอิน7วันครับก็รับรางวัลไปนะนี่ครับรับไปเลยกิจกรรมอะไรรับรางวัลครับรับหมดครับผมภารกิจครับรับครับผมตอนนี้ของนู่นนี่นั่นมาเต็มฮะเข้ามาเล่นแรกๆนะครับเงินบานเงินบานฮะก็เป็นมีเล่นแบบด่านด้วยนะนะฮะแล้วก็มีอะไรหลอมล้างอะไรสักอย่างนึงอันนี้จะเป็นในส่วนของเล่นแบบเราสามารถมาอัพได้อัพเลเวลอัพอะไรพวกนี้ได้นะครับมันจะมีหนังสือมาให้เราอัพอยู่เราจะเห็นเนี่ยด้านล่างนะฮะหนังสือตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราอัพได้นะฮะอัพเป็นแบบพวกเพิ่มเลเวลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ฮะอัพแล้วนะครับทันทีเลยนะฮะเลเวลเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับพลังอะไรก็เต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็มีสกิลนะครับเราก็สามารถอัพสกิลได้นะครับมีแต้มสกิลอยู่10แต้มนะฮะเราก็อัพไปนะฮะจะมีอีกตัวหนึ่งให้เราอัพด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยอัพไอ้ตัวนี้ภารกิจได้อีกแล้วนะครับเมื่อกี้เราอัพไอ้นี่ไปสกิลไปก็เลยได้พวกภารกิจเสร็จสิ้นมานะครับมีจดหมายมาด้วยส่งของอะไรมาอ๋อเป็นวิชาสักอย่างนี่แหละเอาไว้อัพนั่นแหละนะครับเอาไว้อัพสกิลเนี่ยฮะไม่ใช่อัพสกิลอัพเลเวลถึงมาแล้วนะครับแล้วก็มาอัพเลเวลได้กดอัพเนี่ยอัพได้นะครับอัพไปเรื่อยๆได้เนี่ยอัพจนกว่าจะเต็มนะครับคือเต็มในที่นี้คือหมายความว่าเลเวลตัวละครเราเนี่ยเลเวลเท่าไหร่นะครับมันจะไม่สามารถที่จะอัพเกินไปมากกว่านั้นได้นะครับเพราะว่าเลเวลของเราที่เราเล่นอยู่เนี่ย
มันยังไม่เยอะมากนะฮะก็มันก็จะเกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปประลองสิกสักรอบหนึ่งอันนี้เป็นการสอนการสอนเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลเนี่ยฮะมันจะมีการสอนแบบพื้นฐานแล้วก็การสอนแบบระดับสูงนะครับซึ่งตรงระดับสูงเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นผมยังไม่ได้เล่นนะฮะก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยมีแบบเล่นคนเดียวนะครับมีเป็นแบบ11 33 55นะครับหรือว่าเล่นแบบกลุ่มก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบตัดสินอะไรไม่รู้นะมนุษย์กลไกคืออะไรวะมนุษย์กลไกง่ายมนุษย์กลไกยากนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นคนเดียวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิกโหมด33ตามที่มันบอกเนี่ยเราก็ต้องมารอนะครับรอคิวนะฮะว่าเราจะเล่นตอนไหนเนี่ยแสดงว่าคนเล่นเยอะนะฮะคิวมาแป๊บเดียวเองนะครับวิชาเซียนตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาวิชาไหนเลือกอะไรยังไงนะเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่งห่วงน้ำแข็งสร้างความเสียหายต่อศัตรูที่แตะนะครับ40ลดความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะฮะอันนี้มันก็น่าใช้นะไอตัวเพิ่มเลือดก็น่าใช้เหมือนกันเอาอันไหนดีล่ะเอาวิ่งเร็วดีกว่านะครับเอาให้หนีนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้เลือกตัวละครเลยผมใช้เดิมนี่มาพร้อมนะฮะนับถอยหลังเลยเอาไม่นับถอยหลังด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีผู้เล่นออกจากการแข่งขันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเล่นของท่านรอบนี้การต่อสู้จึงถูกยกเลิกอ้าวสั่งงั้นกำลังจะเล่นฉีอีกรอบหนึ่งเชื่อมต่อซ้ำครับเวลาจับคู่14วินาทีเกินแล้วเนี่ยโทใครขออะไรวะไม่รู้เขาขออะไรครับช่างเขาฮะมาใหม่แล้วเอาตัวอื่นบ้างดิตัวที่ผมยังไม่เคยได้เล่นนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นไงเอาตัวนี้แล้วกันน่าจะเป็นเวทเหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยวเลือกวิชาเซียนด้วยเอาเป็นวิ่งเร็วบ้างนะครับเอาไว้หนีเอาไว้หนีผมเลือกตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครที่สวยน่ารักอีกหนึ่งตัวนะครับเยอะเยอะเยอะชื่อตัวละครว่าคนสวยเพิดพลิ้งเตียวเซียนรอครับรอเวลาสู้กันมีคนไทยเล่นด้วยนะครับชื่อรู้เลยชิวๆฝั่งนู้นไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปเก็บรูนก่อนเลยแรกไม่ให้คนอื่นแย่งนะฮะสังเกตที่ปิงครับ67เนี่ยก็พอสมควรนะเล่นอาจจะมีกระตุกบ้าง นะครับอาจจะเป็นที่เน็ตอันนู้นนี่ยังไงนะเรียบร้อยครับเลเวลผมอัพแล้วมานี่โอ้อะไรยังไงเอ้ามันไปนู่นทำไมอ่ะวิ่งก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยสกิลใส่นี่แน่เรียบร้อยผมไม่เคยเล่นตัวนี้อ่ะมันเล่นไงวะสกิลยังไงเนี่ยปึ๊บมันเข้าไปหาใกล้ๆเลยนะฮะตัวนี้ใจเย็นเพื่อนเอาจะเพิ่มเลือดสักหน่อยอันนี้ไงโอเคเลือดเต็มแล้วอ
เออเออระวัง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 เพื่อนระวังโอ้ตัวนี้มันต้องเข้าไปในระยะยังได้ดูอะไรไม่รู้นะครับผมยังไม่ค่อยได้ผมยังงงๆอยู่นะกับสกิลมันคืออะไรวะแล้วทำไมเลือดมันเต็มกันจังเนี่ยพวกนี้พี่เอื้อเอ้ยวิ่งมาวิ่งมานี่วิ่งมานี่ตายแล้วตายผมนี่แหละตายไม่เคยเล่นตัวนี้โอ้ไม่น่าเลือกเลยว่ะเอาใหม่ครับเราต้องไปป้องกันคิดว่าน่าจะแพ้นะนัดนี้ไม่น่ารอดอะไรของมันวะเนี่ยสกิลอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ไหวจะเคลียร์เลยเพิ่มเลือดไม่ไหวครับอีกคนนึงไปไหนเนี่ยอีกคนนึงรู้สึกจะไม่เล่นแล้วฮะทีมผมเหลืออยู่2เองมันก็เป็นอีกอย่างนึงแหละนะครับที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าไม่ไหวอะไรวันนี้เนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยโอ้โหเครื่องก็กระตุกกระตุกอยู่ด้วยเวนไม่ไหวจะเคลียร์ครับตัวนี้ไม่เล่นอีกแล้วเฮ้ยหนีก่อนหนีวิ่งเลย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 รวดเร็วเอ้ยตายไหม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 ไม่ตายครับแต่ก็เกือบตายเนี่ยไอ้คนนี้มันไม่เล่นแล้วผมคิดว่าผมคงไม่สู้แล้วครับตัวนี้ไม่เวิร์กเลยจริงๆโอ้อะไรเนี่ยนี่ไงโถชีวิตมันไปไหนก็ไม่รู้ฮะเนี่ยมานี่มานี่ต้องหันมาต้องหันมาเจอมันถึงจะได้อื้อหือไม่โดนไปก่อนหนีก่อนหนีก่อนคิวช่วยครับอะไรอะไรหนีดิหนีดิโอ้ชโอ้โหเรียบร้อยต้องเล่นอีกเครื่องแล้วไม่ไหวกระตุกเดี๋ยวจบแมตช์นี้ก็ขอพักก่อนแล้วครับเวลาเครื่องกระตุกก็เล่นค่อนข้างลำบากนะนี่ไงสกิลที่มันใช้สกิลที่มันใช้โอ้ไม่โอ้โหแม่งเพิ่มได้เจ็บใจนะเชียวสู้แม่งเลยโอ้รีบวิ่งหนีซะหอยหลอดกูก็วิ่งดิอะไรอ่ะโอ้ถ้าไม่กระตุกนี่จะเล่นมันกว่านี้นะฮะอยู่ใกล้ๆกดวาร์ปมาทำไมเนี่ยอ
ถ้ากระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับกดไปโดนสกิลอะไรไม่รู้โอ้ยกระตุกมากเล่นไปครับเล่นไปกระตุกก็ต้องทำใจแล้วล่ะตอนนี้2ต่อ3นะครับสู้ไม่ไหวโอ้โหกระตุกมากอ่ะพี่โอ้โหไปไหนวิ่งไปไหนโอ้ตายกระตุกเช่นนี้โอ้ยมาบุกจบๆไปครับโอ้โหไม่โดนอ่ะหนีอย่างไรแต่ก็น่าจะเป็นที่ระบบเน็ตด้วยนะครับสำหรับตัวเกมมันเลยเล่นแบบรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกไงไม่รู้นะครับแต่ผมก็ตีๆไปเถอะนะฮะช่างมันสู้ๆไปครับเพราะยังไงก็ไม่รอดสกิลตัวนี้ไม่ค่อยเจ๋งสำหรับผมนะแต่กับคนอื่นน่าจะถ้าเล่นเป็นทีมหรืออะไรอย่างงี้น่าจะโอเคอ่ะสู้ไม่ไหวแล้วรอยอมครับตานี้ยอมเลยทีเดียวเชียวรู้แล้วได้รับการโจมตีกูรู้แล้วคืออะไรเนี่ยสกิลที่สองเนี่ยโอ้ยโอ้ยถ้าใช้เป็นก็โอเคอะสกิลนะมันวิ่งไปไหนเนี่ยฮึมันกระตุกด้วยเนี่ยสกิลที่สามนี่เวลาใช้แล้วมันแบบว่ารู้สึกว่ามันจะตีแรงขึ้นนะครับฟันแรงขึ้นอะไรเงี้ย ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะ ขำๆนะฮะนี่มารีวิวให้ดูขำๆนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนี่ไงถอยก่อนถอยมาครับโจมตีไปเถอะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับมาเลยเนี่ยจริงๆถ้ามันมาต่อสู้กับเราแล้วก็มันมาตีป้อมมันก็ชนะไปแล้วแหละนะฮะโอ้กระตุกซะเออแรงดีนะสกิลพูดถึงเก็บก่อนโอเคผมเข้าใจแล้วสกิลตัวนี้มันใช้อย่างนี้นี่เองถ้าไม่กระตุกจะดีมากนะครับเฮ้ยแต่ไม่มีใครป้องกันป้องข้างบนไปก่อนป้อมนี้โดนตีอยู ไม่น่าไหวเอามาอีกแล้ว
เสียดายที่มันกระตุกนี่แหละฟันไปฟันไปครับฟันไปอันนี้ฟันแล้วเลือดเลือดไม่ลดด้วยนะฟันแล้วเลือดขึ้นนะครับบวกเลือดให้ดีนะตัวนี้ผมเพิ่งจะมาเข้าใจนี่เองนะครับฟันฟันโอ้โหฟันฟันเอ้ยหน้าโดนแล้วหน้าโดนแล้วน่าสนใจแล้วครับตอนนี้ตัวนี้มาสี่มาสี่ข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาแล้วเริ่ม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 แล้วแต่ว่าต้องไปป้องกันก่อนนะเอ้ยแป๊บนึงอ้าวเฮ้ยเราได้รับการโจมตีไหนครับป้องกันไว้ก่อน10ฟัน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 อ้าวเฮ้ยมองไม่เห็นเลือดตัวเองอ้าวเรียบร้อยโอ้15วิเฮ้ยเฮ้ยมานี่ชัวสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับมันกระตุกอ่ะโอ้โหผมบังคับยากมากมันน่าจะเป็นเพราะว่าใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันก็เลยมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันแรมแรมก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะวิ่งหนีกันจ้าละหวั่นเชียวทำไมต้องกระตุกด้วยวะโอ้ยกระตุกกระตุกจนผมเซ็งอ่ะไปไหนเนี่ยโอ้โหตายเอ้ยเพื่อนไหวไหมเพื่อนโอ้แต่คนนี้เล่นโอเคเลยฮะแต่ว่าป้อมก็จะพังแล้วตอนนี้ฟัน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 เรียบร้อยครับผมผมเริ่มจะฟันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เราต้องให้เราต้องดันคีปไปเรื่อยก่อนเตียวเซียนครับเตียวเซียนโอ้เต
ตีป้อมก่อนครับอันดับแรกตีป้อมก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยอื้อโอ้ยกระตุกเฮ้ยไอ้นี่ระวังระวังไหวไหมโอ้ไม่รอดสนุกครับสนุกเกมนี้สนุกสนุกพอเพื่อนป้องกันฐานทัพของเราม ันอยู่ไหนวะผมว่าผมจะไปตีมังกรแล้วเอ้ยไม่ใช่มังกรดิตัวอะไรไม่รู้นะครับให้มันไปบุกฐานเราได้โอ้โหนี่ไงมันมาตีอยู่ตายมึงตายมึงตายมึงตายแน่มึงตายแน่โอ้โหมางั้นกูตีนี้ก็ได้จงไปบุกฐานนู้นครับเรียบร้อยครับผมปาแล้วนี่อุ้ยกลับเมืองก่อนด่วนป้องกันเมืองก่อนดันครับต้องดันครับถ้าเล่น 3-3 เท่ากันน่าจะไหวนะพูดถึงเพื่อนโดนเพื่อนโดนอยู่แต่ผมไม่สนแล้วตอนนี้สนป้อมครับเอ้ยตายแล้วนี่หวายนั่นอ้าวมีสิทธิ์ถ้ามันไม่ไปบุกนะอ้าวนี่ไงตีดิตีเพื่อนตีเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะชนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่ตีป้อมได้สุดติ่งมากเลยนะฮะเจ๋งครับชนะเฉยนะผมคิดว่าผมกระตุกนี่จะโอเคกว่านี้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจสกิลมันได้ดีกว่านี้โอเคมากนะฮะพอดีผมยังแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสกิลของตัวนี้นะครับแต่ว่าพอมาเข้าใจแล้วก็อ่ะเล่นเป็นแล้วเข้าใจแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันครับของปากของคอนะฮะ เล่นไปซะนานเลยนะครับโอเคฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับ Subscribe นะฮะสำหรับเกมนี้อีก1เกมนะครับยังไงถ้าใครชอบก็นะครับรอติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีเกมอีกหลายเกมมาแนะนำนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้แหละครับก็อาจจะมีกระตุกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวไปแล้วนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกท่านครับ